ดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมเฟรมชวินนะครับและนัทติงนะฮะกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับในรายการสปอตแคสต์โอ้โหนัทติงจะพูดภาษาไทยก่อนเอาใหม่อ่ะกลับมาเจอกับผมและนัทติงนะครับผมในรายการกีฬาท้าสนุกสปอตแคสต์สปอตแคสต์ไม่เสียมันก่อนเลยก็วันนี้นะครับผมกีฬาที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็อยู่ในมือเฟรมแล้วใช่แล้วนั่นก็คือโปโลน้ำบาสเกตบอลเอาเหรอโอ้โหแหมก็สำหรับบาสเกตบอลก็เป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยเราถูกต้องครับสมัยนัติงเด็กๆนะไทยเราเนี่ยเคยเข้าชิงบาสเกตบอลเอเชียนเกมคิดดูเราชิงกับอิสราเอลนัติงจำได้แต่นัติงยังไม่ได้ภาคนะตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่5ปี2505โอ้โหยังไม่เกิดหรอกพ่อผมยังไม่เกิดเลยใช่แล้วก็มาเปิดตัวในกีฬาบาสเกตบอลอย่างเต็มที่เลยนะตอนนั้นก็เป็น NBA ยุคไมเคิลจอร์แดนสกอตตี้คิปเพนคนนี้เดนนิสรอดแมนตอนเนี้ยบาสเกตบอลไทยเริ่มบูมขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็บูมขึ้นมาครั้งนึงแล้วก็หายไปคือเหตุที่หายเพราะว่าอะไรวะคนไทยตัวเล็กเพราะกีฬานี้ส่วนใหญ่ต้องเน้นความสูงใช่ใช่แล้วจุดเด่นของกีฬานี้คืออะไรนะติงจุดเด่นของกีฬานี้ก็คือมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทีมเวิร์กแล้วก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิความเร็วความแม่นยำแล้วก็อดทนพูดถึงบาสเกตบอลนะติงมีแขกรับเชิญน้องเฟรมนี่เป็นใครครับนะนั่นก็คืออดีตนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันนี้นัตติงยังไม่แน่ใจว่ายังเล่นอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเล่นให้กับสโมสรไฮเทคแล้วก็เป็นสตาฟโค้ชด้วยเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติแน่นอนนะครับนั่นก็คือโค้ชบอยครับปิยพงษ์พิรุณก็อยู่กับโค้ชบอยปิยพงษ์แล้วนะครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับโอ้ยได้เจอกันตั้งนานนะครับยินดีครับจริงๆรู้จักกับโค้ชส่วนตัวแล้วรู้จักกันนะครับก็คือเคยพากโค้ชบอยนี่แหละตอนสมัยเป็นนักกีฬาตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับครับตอนนี้ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยชุดใหญ่ดูแลพาร์ทของผู้ชายนะครับทั้งระดับตัวสูงสุดแล้วก็ดูในเรื่องของเยาวชนด้วยลงสนามครั้งล่าสุดก็ประมาณน่าจะสักประมาณ3-4 ปีที่แล้วครับนัทติงยังภาคอยู่ผมจำได้ยังภาคอยู่นะเล่นให้กับสโมสรไฮเทคถูกต้องนะครับก็ตำแหน่งนัทติงสุดท้ายที่เล่นก็คือเป็นปีกปีกนะฮะตัวชูเตอร์ยิง3คะแนนนะครับเล็งระยะการยิงจะอยู่รอบๆขอบเส้น3คะแนนนี่มือปืนเลยนะครับแต่ตำแหน่งที่เริ่มเล่นบาสครั้งแรกก็คือวงในก็คือเป็นเซ็นเตอร์power forward ต้องถามว่าเล่นบาสเพราะอะไรก่อนหนึ่งแน่นอนเพื่อนแต่ที่จุดประกายจริงๆก็คือตัวการ์ตูนแสลมดังแสลมดังใช่มั้ยโอ้โหทุกคนเลยนะส่วนใหญ่นักกีฬาจะมีจุดเริ่มต้นจากแสลมดังที่บ้านยังมีคอลเลกชันเก็บไว้31เล่มนะไม่ขายเหมือนกันแล้วซื้อจะมีกระเป๋าบาสให้ด้วยใช่ใช่ไม่ขายเก็บไว้ไม่ขายครับไม่ขายซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ขายครับนั่นแหละแล้วการเป็นโค้ชเนี่ยมันแตกต่างกับการที่เราตอนเป็นผู้เล่นยังไงแน่นอนครับคือในสมัยที่เราเป็นผู้เล่นคือเราโฟกัสกับการฝึกฝนกับการเทคนิคการทำคะแนนต่างๆตามที่โค้ชสั่งในพาร์ทของผู้เล่นเนี่ยเราจะไม่มองเห็นอย่างอื่นนอกจากหน้าที่หรือบทบาทของตัวเองในสนามเท่านั้นนะครับในโพสิชันที่โค้ชวางให้เราการเป็นโค้ชเนี่ยมันมากมายมันต้องเข้าใจเข้าถึงเด็กทุกคน12คนที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยเราต้องเข้าไปในใจเขาให้ได้แล้ววางหมากวางเกมที่เขาจะทำงานให้มีประสิทธิผลที่สุดให้เราได้ยังไงโอ้โหนี่ติงถามตรงๆนะครับทำไมบาสเกตบอลคนถึงนิยมน้อยกว่าฟุตบอลโดยเฉพาะผู้ชายผมเชื่อว่ามันเป็นเกมที่ใช้ทักษะเยอะกว่าฟุตบอลถ้าพูดถึงเอาเทียบกับประเทศไทยเรานะครับนักกีฬาโดยส่วนมากที่เริ่มเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะถนัดใช้ขามากกว่าใช้ขาเล่นมันจะเล่นง่ายใช่แต่ก็คือเป็นการคือแอคชั่นของตั้งแต่เด็กที่เป็นเบบี2ขวบ3ขวบ4ขวบขึ้นมาเนี่ยเขาใช้ขาได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าดีเทลของการฝึกบาสเนี่ยรายละเอียดการเล่นบาสเนี่ยมันมีดีเทลที่มากกว่ากีฬาอื่นๆวันนี้โค้ชบอยจะพาให้พวกเรารู้จักบาสเกตบอลให้น้องเฟรมนัตติงรู้จักบาสเกตบอลได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีผลต่อเนื่องให้คนหันมาสนใจบาสเกตบอลมากขึ้นแน่นอนครับยินดีเลยครับอ
ครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคในด้านเกมรุกการชูตอะไรพวกนี้การชูตการทำคะแนนการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อย่างไรให้เข้าไปทำคะแนนได้นะครับระยะ2คะแนนระยะ3คะแนนชูตอย่างไรนะครับลูกโทษนะครับและการเลย์อัพต่างๆและอาจจะมีถึงการดังบอลด้วยการชูตมันมีอะไรบ้างเอาแบบแค่คร่าวๆแล้วกันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้สาธิตได้ดูเลยโอเคครับอันดับแรกนะครับลูกบาสเกตบอลเนี่ยนะครับสำหรับผู้ชายนะครับจะใช้เป็นเบอร์7จะเห็นว่ามีลูกจะมีเลข7อยู่บนลูกบอลทุกลูกจะมีหมดเลยใช่ไหมทุกลูกจะมีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นเบอร์6ไซส์เขาจะเล็กลงนิดนึงนะจับได้ถนัดมือขึ้นอันนี้คือมาตรฐานมาตรฐานโลกเลยครับเบอร์7นะครับเพราะว่าลูกบาสเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานของเขาถ้ามีสัญลักษณ์ของฟีบ้านี่คือของสากลทีนี้เราเริ่มกันตัวลูกบาสก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีขอบดำๆตรงนี้หลายคนก็ถามว่าไอ้ขอบดำๆเนี่ยนั่นสิแล้วติงยังไม่รู้เลยมันลายของลูกบาสเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรกันนะนะครับเวลาเราชูตบอลส่งบอลหรือการสัมผัสลูกบอลทุกครั้งนะครับการใช้มือของเราเนี่ยเราจะไม่จับลูกบอลเต็มมือพอเราจับลูกบอลเต็มมือเนี่ยการควบคุมมันยากแม้กระทั่งพอยกบอลขึ้นชูตเนี่ยถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยลูกบอลมันจะสามารถที่จะสายไปสายมาทำให้การควบคุมทิศทางลูกบอลเนี่ยมันได้ไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับลูกบอลเนี่ยเราจะใช้แค่ข้อนิ้ว1 2หรือเต็มที่ก็แค่3ข้อนิ้วเท่านั้นใช้แค่ปลายนิ้วเราเนี่ยนะฮะพอจังหวะผมจับลูกบอลขึ้นมาจะมองเห็นสเปซที่มันเหลืออยู่ในฝ่ามือของผมตรงนี้ก็คือท่าชูตที่ถูกต้องลายเส้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้นิ้วของเราเนี่ยเข้าไปในร่องของมันเมื่อนิ้วเข้าไปในร่องเนี่ยอย่างน้อย2นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมลูกบอลได้ดีขึ้นเมื่อการจับลูกบอลได้ถนัดมือเนี่ยการปล่อยบอลออกไปไดเรคชั่นของลูกบอลหรือการสปินของลูกบอลเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางที่ดีที่สุดอันดับแรกนะครับน้องเฟรมจับลูกบอลขึ้นมาตั้งมือเป็นลูกถ้วยลักษณะนี้ถ้วยนะถ้วยครับขออนุญาตนะครับนะครับเราในเบื้องต้นเนี่ยเราเอานิ้วเนี่ยเข้าไปในร่องมือไปได้เลยและนิ้วเข้าไปในร่องลูกบาสได้เลยพลิกมือขึ้นมาเป็นลักษณะลูกถ้วยเราลองสัมผัสดูว่าเมคชัวร์ว่าตัวฝ่ามือของเราเนี่ยครับต้องไม่ติดลูกบอลไม่ติดลูกบอลนะครับผิวสัมผัสของเราเนี่ยจะอยู่ที่ข้อมือนะครับอยู่ที่ข้อนิ้วครับโทษทีพอเราพลิกบอลขึ้นมาอยู่บนศีรษะหรือบนแขนคิ้วขวาของเรานี่ก็คือท่าชูตแล้วครับนี่ก็คือเราเฟรมกลายเป็นนักบาสเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วมือข้างซ้ายไปสมัครทีมชาติกันเลยเดี๋ยวครับนะใจเย็นๆพอพลิกขึ้นมานะครับนะฮะหลังจากนี้ก็คือเป็นท่าที่เราจะชูตแต่ในเวลานี้ก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมลูกบอลได้ดีพอต้องมีมือช่วยด้วยมือซ้ายเนี่ยแค่ประคองแค่ประคองบอลเพื่อไม่ให้ลูกบอลมันกลิ้งไปกลิ้งมาเมื่อมือซ้ายเข้ามาสัมผัสนี่ก็คือท่าที่ชูตที่ถูกต้องพร้อมชูตแล้วนี้ถูกต้องครับชูตสายตาแน่นอนเรามองที่หัวนะครับกรอบสี่เหลี่ยมมาฮะถูกต้องครับห่วงลูกบาสสีส้มๆเนี่ยครับที่มีตาข่ายถ้าสมมติเรายืนอยู่ข้างหน้าเขานะครับตรงนี้เราเรียกว่าหน้าห่วงครับเราจะเล็งไปที่ข้างหลังของห่วงอาการไม่ดีแล้วเพราะอะไรครับหน้าห่วงโอเคเราจะเล็งไปที่ส่วนภายในหรือส่วนเขาเรียกว่าห่วงในนะครับทำไมต้องห่วงในถ้าคนเรานะครับธรรมชาติเมื่อเราพอยต์หรือโฟกัสสายตาไปที่ที่ไหนลูกบอลเนี่ยเวลาเราส่งออกไปมันจะไปอยู่ตรงนั้นถ้าเราเล็งที่ห่วงหน้าลูกบอลเนี่ยมันจะอยู่ที่ห่วงหน้าบอลจะไม่ถูกส่งแรงข้ามเข้าไปเข้าติดขอบตลอดนะครับไม่ว่าเราอยู่มุมไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ห่วงก็คือตรงนี้ถ้าเรายืนตรงนี้สิ่งที่เรามองก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสของเราก็คือห่วงเวลาเรายืนอยู่ใกล้ๆเราจะมองเห็นเขาเล็งห่วงในไว้ถูกต้องครับการชูตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มืออย่างเดียวมือแค่ 50% สำคัญที่สุดก็คือการวางขาวางเท้านะครับก็สำคัญครับน้องเฟรมถนัดมืออะไรครับถนัดมือขวาครับโอเคถนัดมือขวานะครับน้องเฟรมก้าวเท้าขวาขึ้นมานะครับสักเล็กน้อยนะครับเมคชัวร์ว่าปลายเท้าของน้องเฟรมเนี่ยชี้ไปที่ห่วงชี้ไปที่จุดที่เราต้องการให้มันไปโอเคครับนะครับมือเท้าซ้ายเนี่ยก้าวขึ้นมาไม่ต้องเสมอกันนะครับปึ๊บนะครับในระยะที่ต่ำกว่าเล็กน้อยความกว้างของเท้าเนี่ยอยู่ระหว่างหัวไหล่เท่าเสมอกับหัวไหล่ครับผมนะครับประมาณนี้ยืนให้มั่นคงนะครับย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับพร้อมกับจับลูกบอลโอเคเป็นรูปถ้วยพลิกมือขึ้นมามือซ้ายประคองย่อตัวผลักบอลยืดบอลตอนกระโดดนี่คือกระโดดพร้อมกัน2ขาเลยหรือว่าไงการเรียนเทคนิคการชูตเบื้องต้นครับชูตในระยะใกล้ๆยังไม่ต้องกระโดดเพียงแค่เมื่อเราโชกตัวขึ้นมาปึ๊บนะครับให้เรายกส้นเท้าขึ้นปล่อยบอลไปข้างหน้าโอ้ร่างกายของเราขาของเราตั้งแต่เริ่มแต่ข้อเท้าหัวเข่าเอวนะครับหัวไหล่ข้อศอกสุดท้ายที่ข้อมือและปลายนิ้วปลายนิ้วทั้งสองเนี่ยชี้ไปที่หัวนั่นก็คือท่าชูตที่ถูกต้องอ
โค้ชได้เลยครับเชิญเลยครับปล่อยไปข้างหน้าเลยพร้อมนะฮะลุกเข้าห่วงไปเลยช้าๆนะครับปึ๊บ1 2ปึ๊บแหมได้เลยครับเป็นนักบาสเลยนะครับยอดยังไม่คัดทีมชาติดีกว่าครับโอ้โหครับประมาณนี้จะสังเกตว่าพื้นที่ของบาสเกตบอลเนี่ยจะมีเส้นนะครับพื้นที่ภายในที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่วงกลมตรงกลางใกล้ๆหัวที่จะเป็นจุดลูกโทษแล้วก็จะมีเส้นสีขาวด้านนอกสุดนั่นก็คือระยะ3คะแนนครับคะแนนครับการนับคะแนนของกีฬาบาสเกตบอลก็คือถ้าคุณทำคะแนนจุดไหนก็ได้ที่อยู่ภายในขอบเส้น3คะแนนคุณจะได้2คะแนนถ้าคุณอยู่ยืนอยู่หลังเส้น3คะแนนนั่นหมายความว่าคุณได้3คะแนนครับแต่ถ้าคุณเกิดถูกกระทำฟาวล์ขณะที่คุณกำลังชูตแล้วคุณไปยืนชูตคนเดียวที่ตรงลูกโทษถ้าคุณทำได้นั่นก็คือคุณได้1คะแนนแล้วจุดโทษเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างครับวิธีการที่จะนับการฟาวก็คือเมื่อคุณแอคชั่นออฟชูตติ้งหรือคุณกำลังจะทำคะแนนนะครับเมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาล้ำแนวดิ่งของคุณนะครับสมมติว่าโอเคขออนุญาตนะครับนักเตะครับน้องเฟรมตั้งท่าชูตนี่คือแอคชั่นออฟชูตติ้งของน้องเฟรมถูกต้องไหมครับนี่คือแนวดิ่งนะครับตัวป้องกันจะไม่สามารถเข้าไปล้ำในแนวดิ่งของน้องเฟรมได้ล้ำคืออะไรถ้าเขาจะทำได้ก็คือเขาแค่ยืนยกมือป้องกันกระโดดขึ้นสูงบล็อกที่ลูกบอลครับนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเขาพยายามที่จะกระแทกคุณปะทะคุณในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายของคุณในระหว่างที่เราอยู่ในแนวดิ่งในระหว่างที่เรากำลังจะชูตอะแอคชั่นออฟชูตติ้งนี่ก็คือเป็นการฟาวฟาวลักษณะนี้จะส่งผลให้เราได้ชูลูกโทษถ้าคุณยืนอยู่ในพื้นที่2คะแนนคุณจะได้ชูต2ครั้งครับถ้าคุณยืนอยู่หลังพื้นที่3คะแนนคุณจะได้ชูต3ครั้งอ๋อครับไหนๆก็สอน2คะแนนแล้วนะครับเราก็สอนการเลี้ยงหลบเลย์อัพไปเลย2คะแนนทั้งนั้นนะครับเอายังไงนักเตะว่าเพื่อความคล่องตัวเนี่ยเราถอดเฟสชิลกันก่อนได้ครับเพราะว่าโค้ชบอยโอ้โหเหงื่อแตกพลักนะฮะเนี่ยนักเตะจำไว้นะของใครของมันนะฮะสุดๆเลยสำหรับบาสเกตบอลก็คือการเลี้ยงบอลเมื่อคุณรับบอลได้คุณเลี้ยงทีนี้คุณเลี้ยงได้เนี่ยอยู่ๆคุณจะเลี้ยงอย่างนี้โดยที่มีตัวป้องกันยืนอยู่ข้างหน้าก้มหน้าก้มตาครับเขาคงจะไม่ให้คุณผ่านไปแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะสอนเทคนิคการหลบเบื้องต้นเลี้ยงก่อนการเลี้ยงก่อนในการควบคุมลูกบอลครับตรงนี้ในการเลี้ยงใช้มือนะครับควบคุมลูกบอลเลี้ยงหลบและสุดท้ายจะเข้าไปทำคะแนนแบบเลี้ยงมันจะเป็นสเต็ปต่อเนื่องกันเฮ้ยผมอยากรู้นิดนึงเวลาที่เราคองบอลเนี้ยก่อนที่จะไปชูตเราสามารถถือบอลได้กี่ก้าวครับโอเคทีนี้เมื่อเราสัมผัสลูกบอลครับเมื่อเราตัดสินใจเอาบอลลงพื้นเมื่อไหร่นะครับเราจะสามารถควบคุมลูกบอลได้ทีละข้างเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงพร้อมกัน2มืออย่างนี้ได้กรรมการจะเป่าขานเป่าเรียกว่าดับเบิ้ลบอลดับเบิ้ลครับเพราะฉะนั้นเราคุณจะเลือกใช้เลี้ยงมือขวามือเลี้ยงบอลหรือใช้มือซ้ายเลี้ยงบอลข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะจับบอลเพื่อที่จะส่งหรือเลย์อัพหรือชูทำคะแนน หลังจากที่คุณจับลูกบอลแล้วคุณก้าวได้อีก2ครั้งก้าวได้อีก2ก้าวจากการชูที่ผมเคยบอกว่าการสัมผัสลูกบอลเนี่ยไม่ต่างกันใช้ปลายนิ้วของเราเนี่ยครับต่ำๆก่อนนะครับถ้ายืนเหมือนเดิมนะครับยืนให้มั่นคงนะครับเมคชัวร์ว่าปลายเท้าของคุณชี้ไปข้างหน้านะครับย่อตัวลงนะครับย่อขาลงต้องแอนก้นนิดนึงแอนก้นไปข้างหลังนะครับใช้ปลายนิ้วของคุณเนี่ยกดลูกบอลลงพื้นห้านิ้วกลางนิ้วออกมาย่อตัวลงครับเหมือนเป็นการสปอร์ตไปในตัวนะเนี่ยใช่ครับใช่เลยค้างไว้5วินาทีจับลูกบอลครับอันนี้ผมว่าเกินแล้วครับโอเคเอาล่ะนี่คือการเลี้ยงบอลการควบคุมลูกบอลให้อยู่กับมือเราเลี้ยงบอลได้แล้วนะครับทีนี้เราจะหลบคู่ต่อสู้อย่างไรล่ะนะครับในกรณีที่มีคู่ต่อสู้เวลาคุณเล่นบาสเกตบอลจะมีสมมตินัตติงเป็นคู่ต่อสู้ผมแล้วกันโอเคผมจะผ่านนัตติงยังไงครับใช่ครับก็คือว่าเมื่อเรามีลูกบอลทฤษฎีมีอยู่ว่าเราต้องควบคุมเขาให้เขาไปในทิศทางที่
เราต้องการให้เขาต้องการจะไปและเราจะไปทิศทางใช่ไงครับใช้ไหล่โยกหลบต่อเหมือนหลอกด้วยลูกบอลหลอกด้วยมือเทคนิคต่างๆนะครับกรณีนี้สมมติผมยกตัวอย่างนะครับผมกำลังจะไปทางซ้ายนาติงจะเคลื่อนที่ตามแอคชั่นของผมที่ผมต้องการให้เข้าไปเช่นผมเลี้ยงมือทางนี้ผมเหมือนจะไปทางนี้นาติงก็จะโน้มตัวไปแต่ผมเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วโดยการครอสโอเวอร์แล้วผมก็ผ่านนาติงเพื่อไปทำคะแนนโอเคไหมฮะคือเป็นการเลี้ยงหลบเพื่อเข้าไปขอลองได้ไหมเดี๋ยวนะโอเคผมเลี้ยงโอเคโอ้โหเสร็จนี่ครูถ้าคนมีเซนส์ครับสอนครั้งเดียวคือได้เลยทีนี้เดี๋ยวลองทักทีมชาติรอบหน้าเชิญโอ้โหโอเคประมาณนี้พอเลี้ยงผ่านเข้าไปแล้วคุณจะทำสกอร์ด้วยวิธีไหนมีจัมป์ชูตคุณทำเป็นแล้วทีนี้เข้าไปถึงจังหวะเลย์อัพเราชูตใกล้ๆกับเส้น3คะแนนเราก็ได้เท่าไหร่2เราก้าวเข้าไปก้าวหนึ่งก็ได้2เราเข้าไปใกล้ๆห่วงหรือเขาเรียกว่าเลย์อัพเราก็ได้2คะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นการเลย์อัพเนี่ยเป็นการทำคะแนนที่มีประสิทธิภาพและมีเปอร์เซ็นต์ลงมากที่สุดในบางคนเขาเรียก 100% ถูกต้องครับระดับ NBA หรือระดับโลกเนี่ยเขาจะเล่นกับสถิติอย่างมากครับการเล่นกับสถิติเนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้อะไรได้เยอะแล้วไปต่อได้การเข้าไปเลย์อัพเนี่ย98% คือการทำคะแนนเปอร์เซ็นต์ลงที่ลงเพราะมันใกล้ห่วงมากมันแทบจะไม่พลาดน้อยก็คือพลาดก็คืออาจจะมีพลาดได้บ้างใช่ NBA ก็ยังพลาดนะครับแต่ถ้าเขาพลาดเขาคือเขาดังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงหลบเข้าไปแล้วเข้าไปทำการเลย์อัพเนี่ยครับเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วต้องฝึกให้หนักที่สุดมันเป็นการทำคะแนนนะครับระยะใกล้ห่วงนะครับระยะใกล้ห่วงใกล้แป้นที่สุดโดยการทำคะแนนแบบมือเดียวเพราะเทคนิคการปล่อยบอลแบบเลย์อัพเนี่ยมันจะเป็นการจับบอลให้มั่นด้วยมือข้างเดียวแล้วพอเราปล่อยบอลออกไปเนี่ยเราจะสะบัดปลายนิ้วนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า finger roll ใช่ใช่ finger roll ก็คือ roll ปลายนิ้วของคุณออกไปสะบัดไปเบาๆเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยก็ไปกระทบกับแป้นใกล้ๆแล้วก็ลูกบอลลงพอยต์หรือจุดกระทบของลูกบาสเนี่ยที่เราจะปล่อยบอลซิงเกิลโรเข้าไปเนี่ยโดยมากที่แนะนำก็คือปุ๊บจะอยู่ที่จุดเส้นสีขาวแนวตั้งลูกบอลจะลอยไปแล้วปุ๊บแป้นถูกต้องครับนั่นเองนะแล้วสมมติผมเลี้ยงหลบไปแล้วเลี้ยงหลบเข้าไปเรากำลังจะทำคะแนนระยะใกล้แล้วหลังจากที่เราจับลูกบอล2มือเนี่ยเราก้าวได้อีก2ก้าวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกง่ายๆเบสิกก็คือพอเราจับบอลเราก้าว1 92ถ้าเราจะเลย์อัพด้วยมือขวาเราจะกระโดดด้วยขาข้างซ้ายเทคตัวขึ้นไปขาข้างเดียวชันเข่าขวาขึ้นมาปล่อยบอลลอยบอลและฟิงเกอร์โรอย่างนี้ถ้าถนัดมือขวาไปที่มือขวาก้าวที่1คือก้าวขวาและซ้ายและเทคตัวขึ้นจากขาซ้ายชูเข่าขึ้นมาขาขวาต้องขึ้นและปล่อยบอลฟิงเกอร์โรให้ดูเต็มๆอีกสักครั้งนะครับครับโยนบอลข้างหน้ากระโดดไปรับบอล1 2ดูครับกระโดดรับบอลด้วยเท้าขวา1 2เลย์อัพโอเคเมื่อเราเข้าทางฝั่งซ้ายของห่วงหรือแป้นเนี่ยเราก็จะเลือกตัดสินใจเลย์อัพด้วยมือซ้ายครับทีนี้การเล่นบาสเนี่ยจะเล่นต้องเล่นได้ทั้ง2มือขวาได้ซ้ายได้ถ้าคุณไปขวาได้อย่างเดียวตัวป้องกันรู้ละรู้ไปขวาอย่างเดียวคนนี้ตัวบุคคลนี้ไปขวาอย่างเดียวทำให้เขาป้องกันเราง่ายถ้าติงเสริมนะครับคือถ้าจับบอลเนี่ยเราถนัดขวาเราก้าวขวาเป็นหลักอยู่แล้ว1 2ขึ้นแต่ถ้าบังเอิญจังหวะมันต้องไปซ้ายเช่นซ้ายก็1 2แล้วต้องขึ้นถูกต้องถูกต้องเลยครับนาติงใช่เลยฮะ
การเลย์อัพเข้าไปชัวร์แต่ถ้าในกรณีที่ผู้เล่นมีสรีระที่สูงใหญ่อาจจะตัดสินใจที่จะพลิกข้อมือจากการเลย์อัพเนี่ยเป็นหักข้อมือแล้วดังให้ลงไปเลยบาสเกตบอลเนี่ยถ้าเกิดการดังในเกมเมื่อไหร่หรือเกิดการทำสแลมดังเมื่อไหร่เนี่ยคนดูจะรู้สึกตื่นเต้นและเล้าใจไปกับมันสะใจGriffin! Jordan can't get a hold of Griffin! Follow! เอาละครับได้เวลาชาเลนจ์กันแล้วพร้อมไม่พร้อมผมพร้อมเป็นไงครับเขาฝึกมาเป็นยังไงบ้างโค้ชหน่วยก้านพอได้ไหมโค้ชใช้ได้เลยครับสอนครั้งเดียวเซนส์เขาดีมากวันนี้ชาเลนจ์เขาผ่านแน่เอาละยังไงก็แล้วแต่นะครับนัตติงมีจุดให้น้องเฟรมเนี่ย5จุดครับชูตจุดละ1ลูกเท่านั้นให้ชูต5ลูกเอาลงแค่3ลูกถือว่าผ่านเอาแบบ3แต้มเลยมั้ยหรือว่าไงเอ้ย จุดที่1 นะครับรอเล่นครับรอเล่นจุดที่1ตรงนี้จุดที่2นี่เราทำเครื่องหมายไว้แล้วมาร์คไว้แล้วจุดที่3ตรงจุดโทษได้ครับแล้วก็จุดที่4มุมเดิมน่าจะเปลี่ยนใกล้กันเหมือนเดิมจุดที่5ตรงนู้นนะครับระหว่างจุดเนี่ยให้โค้ชบอยสามารถสอนได้สามารถเทรนได้ติวได้นะครับเข้าใจยังครับผมนะพร้อมไหมพร้อมจะให้วอร์มก่อนไหมหรือเอาเลยเอาเลยสิครับเดี๋ยวนี้พร้อมไม่พร้อมก่อนพร้อมครับพร้อมไม่พร้อมสู้ไปสู้สู้เอาละครับลูกแรกครับพี่เฟรชูดลงไปแล้วครับ5งดงามครับกติกาอย่างที่บอกนะครับ5ลูกเอา3ลูกลูกที่2ครับพี่เฟรมว่ายังไงลูกที่2เล็งโค้ชบอยบอกแล้วว่าแน่มีกระดกขาด้วยลูกที่2ไม่ลงครับเลยครับเลยครับเนี่ยดูภาพมุมบนครับมันควงห่วงออกไป2ลง1ครับไม่ได้ครับมาลูกที่3ตรงจุดโทษลูกที่3นะครับเอาละครับโค้ชบอยมาสอนเลยครับโอ้โหจุดโทษชูตลงครับโอ้โหแม่นครับพี่เฟรมหมายแต่ท่าชูตนี่โอ้โหแม่ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับสำหรับการชูตยกขาเนี่ยมาดูลูกที่4ครับลงไปแล้ว2ลูกที่4ก็ลงครับมายอดไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับพี่เฟรมมาลูกสุดท้ายครับชูต5ลง3ครับก็ถือได้ว่าพี่เฟรมผ่านตลอดครับโอ้โหเดี๋ยวมาจับมือกันผลการประลองพี่เฟรมเป็นฝ่ายชนะครับเย้สนุกไหมครับหลานๆจับกีฬาบาสเกตบอลที่รายการสปอร์ตแคสต์เอามาให้หลานๆได้เรียนรู้กันในสัปดาห์นี้และทั้งหมดนี้ก็คือหลักการพื้นฐานการทำแต้มในบาสเกตบอลจากโค้ชบอยอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยนะติงฝากให้หลานๆไปฝึกเล่นกันให้เก่งนะครับเก่งในระดับเทพเล่นไปเลยส่วนนัตติงพี่เฟรมและรายการสปอร์ตแคสต์ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับ ALTV ช่องหมายเลข4ทีวีเรียนสนุกสนุกแล้วก็สนุก